สำหรับช่วงอิ่มทิปส์วันนี้เนี่ยเป็นช่วงสำหรับคนที่มีความสุขในการรับประทานของหวานอย่างกูนะกูเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานอะไรก็แล้วแต่ต้องมีรสหวานเอาไว้ก่อนแม้กระทั่งอาหารคาวกูก็ต้องหวานและวันนี้มันเข้าทางกูซะจริงๆแดกแม่งกับนมข้นหวานซะเลยและนมข้นหวานที่เราได้รับเกียรติในวันนี้คือนมข้นหวานยี่ห้อทีพอตซึ่งมียอดขายอันดับ1มากกว่า10ล้านหลอด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 เนี่ยอย่างเงี้ย10ล้านหลอดอีดอกมนุษย์อินทรีย์มะกอกครับกูว่ากูก็ตายนะเริ่มด้วยผลไม้มะม่วงและแตงโมดิ้ง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 อร่อยชื่นใจจังเลยอ่ะกับมะม่วงอ่ะเข้ามากเลยอ่ะเวลาที่มันเจอของหวานตัดมากๆมันจะมีรสเปรี้ยวของมันแทรกขึ้นมานิดนึงนะของแตงโมแต่ว่าสำหรับมะม่วงแล้วเนี่ยเพิ่มรสชาติมะม่วงมากๆเลยด้วยอีนมข้นหวานทีพอตเนี่ยทุเรียนก้านยาวเนี่ยมันจะมีความมันแต่ว่ามันจะหวานน้อยอร่อยมากอร่อยหวานมันรสทุเรียนอ่ะมันเข้มข้นมากขึ้นอ่ะ next ข้าวเหนียวคิดว่ากูไม่กล้าหรอเจมออนเอาข้าวเหนียว2ห่อส้มตำไม่เอาจะมากินกับนมข้นหวานเอามึงหาว่ากูบ้าเหรอกินให้มึงดูดอกอร่อยจริงปะเนี่ยจริง นึกถึงว่าเวลาเรากินข้าวเหนียวมูนมันต้องข้าวเหนียวผสมกับกะทิผสมกับอะไรหวานๆมันๆอยู่แล้วป่ะแต่เนี้ยกินกับนมข้นหวานเข้ามากแล้วก็บอกว่านมข้นหวานทีพัดเนี่ยนะผลิตจากนมผงเกรดพรีเมียมจากนิวซีแลนด์เลยต่อข้าวเหนียวเผือกข้าวอร่อยผ่านสมัติพูดจะเป็นข้าวๆอ่ะเข้าหมดเลยนี่ถ้าสปอนเซอร์ไม่ลงอ่ะไม่มากินอะไรอย่างนี้หรอกนะจะบอกให้พออยู่บ้านอ่ะก็ไม่มีอะไรจะแดกของบางอย่างมันไม่ต้องพูดหรอกสีหน้ามันแสดงทุกอย่างแล้วข้าวต่อไปพูดจะเป็นข้าวๆอ่ะเข้าหมดเลยข้าวกระดองข้นหวานแต่ข้าวแกงกะหรี่อีเหี้ยลองยากเลยแม็กผมว่าอร่อยพี่ถ้ามึงไม่อร่อยนะมึงตบหัวไปได้เลยเออมันอร่อยวะเห็นไหมกูบอกแล้วมันข้าวอร่อยเอาไปแดกเลยทั้งอันผ่านต่อมึงให้กูหาอันที่มันไม่อร่อยให้ได้จริงๆใช่ไหมเกี๊ยวซ่านี่จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกูนะที่กูบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี่เรากูไม่อยากจะพูดความจริงเลยอ่ะพูดกูชอบคุณแบงค์คะพรุ่งนี้หมอนัดตัดนิ้วเท้าค่ะไม่ได้เป็นมาหวานไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่กูบอกนะแต่อันเนี้ยกูชอบอ่ะมันน่าจะเข้ากับแบบของเผ็ดได้แต่ของที่มันเปรี้ยวๆอ่ะไม่แน่ใจกูเป็นคนกินหวานอ่ะคือพูดว่าอร่อยที่เดียวมันก็ไม่ใช่นะแต่มันไม่ได้แย่แบบนี้คือแบบมันไม่ได้แย่แบบแหวะโอเคไม่เท่าไหร่มีเกาหลีบะหมี่เกาหลีอะไรแบบนี้นะที่แบบว่าได้สูตรมาจากคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะเขาบอกว่าทานอีบะหมี่เผ็ดเนี่ยกับนมข้นหวานเข้ากันมีความรู้สึกว่ามันจริงมันก็หวานอ่ะแต่ก็ไม่แดกนะกอล์ฟกินแบบมึงเนี่ยอันนี้ขออนุญาตบอกเลยนะว่าอย่าแดกเลยไม่ต้องลองทำไมวะเนี่ยเห็นอนาคตอยู่แล้วเนี่ยแต่มีความรู้สึกหนึ่งว่าน่าจะรอดคืออีดอกมาเลยกี่ตัวก็ได้แม็กเสียงมึงกับอีเหี้ยมานี้แล้วอร่อยเห็นไหมกูบอกแล้วอร่อยอีดอกสุดท้ายมามีอะไรอีกกูไม่กลัวอะไรแล้วถ้าปลาเผาได้เนี่ยจะเอาท้ายอร่อยที่สุดพี่อะไรครับอร่อยสุดอร่อยสุดแล้วพี่มีวิธีอร่อยกว่าว้าวก็ไม่ทันค่ะกว่าวิธีของมึงอ่ะอร่อยไม่เท่าของกูหรออีแม็กนี่อร่อยอร่อยมากเลยหอมมันมากเลยนี่จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่ทดลองมาทั้งหมดเลยนะ10อย่างเนี่ยอันไหนที่มันน่าลองน่าอะไรก็ไปลองทำตามอันไหนที่ไม่น่าลองตั้งแต่ต้นอ่ะก็ไม่ต้องไปเสือกทำกันเนาะเนาะให้กูทำคนเดียวแล้วก็จะได้รู้กันอันไหนที่ดีแล้วมีดีๆทำแล้วดูตลกก็ไม่ต้องทำก่อนจะซื้อเนี่ยเวลาที่ไปซื้ออันนี้มาลองทำกันดูเนี่ยนะจะบอกว่าสังเกตดีๆนะหยิบหลอดขึ้นมาเนี่ยดูว่ามีกาน้ำเท่านั้นเลยนะระวังจะหยิบผิดมีอีกยี่ห้อนึงทำคล้ายๆกัน